มาดูข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้ประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมในเรื่องของการโอนการขายการเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์แล้วก็อาคารชุดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเรื่องการลงทุนการประกอบกิจการแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้จากรายงานค่ะดีสำหรับประชาชนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยกระทรวงมหาดไทยประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดเหลือ 0.01% ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดสตูลในพื้นที่จังหวัดสงขลาอำเภอจนะอำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตั้งแต่1มกราคม2567ถึง31ธันวาคม2569รวมระยะเวลา3ปีในส่วนของการดำเนินงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลามีความพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนและในกรณีที่พี่น้องประชาชนต้องการยื่นใช้สิทธิ์สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยการขายแลกเปลี่ยนให้และการโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาทหรือการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในท้องที่ไม่จำกัดวงเงินย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ออกประกาศช่วงเวลาที่มีผลต่อการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาสามารถกรอกรายละเอียดและยื่นคำขอได้ที่ช่องบริการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาในวันเวลาราชการซึ่งจากเดิมปกติเหมือนการขายก็จะร้อยละ2ครับปัจจุบันก็เหลือร้อยละ 0.01 นะครับคือเมื่อก่อนเดิมก็อาจจะเป็นล้านละ 20,000 นะครับปัจจุบันก็ล้านละ200นะครับก็จะมีผลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ครับโดยมีผลย้อนหลังนะครับไปถึงปี69ครับ31มกราธันวาคม2569ครับและก็จะมีมาตรการต่างๆของนราธิวาสยะลาปัตตานี4อำเภอของสงขลานะครับจนะเทพานาทวีสะบ้าย้อยและก็ในส่วนของจังหวัดสตูลด้วยนะครับก็จะได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในส่วนนี้นะครับสำหรับคนที่ได้มาทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินมาตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาและได้จ่ายค่าธรรมเนียมไปในอัตราปกติไปแล้วก็สามารถที่จะมาติดต่อที่สำนักงานที่ดินเพื่อขอหนังสือรับรองไปยืนยันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมในส่วนนั้นได้นะสำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือที่ดินบ้านเดี่ยวและตึกแถวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงขณะที่ราคาที่ดินถนนสุขยางและถนนพิพิธภักดีมีราคาสูงสุดเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายๆคนมองหาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการลงทุนและการประกอบกิจการรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ